ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกๆที่ผมจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับตอนนี้ Channel ของเรามีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปแชร์และแบ่งปันที่เที่ยวกันด้วยนะครับตอนนี้เราแวะกันที่ปั๊มแรกนะฮะปั๊มที่เรานัดเจอกันคลองบางปะหันมาแล้ว5คันมันแบบว่ายังยืนๆอยู่อ้าววันนี้บินเดียวอ่ะน้ำตาลความติดเลยไก่ 4.33 เดี๋ยวปาเวทเติมน้ำมันอยู่เดี๋ยวไปรอพี่อยู่พี่ครับโอ้พี่คัสตอมเท่มากเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับฟ้าใสนะฮะน่าจะร้อนพอสมควรทริปนี้เราไปกันทั้งหมด13คันนะครับปิดกันแหลกเลยนะฮะตอนนี้7โมงเช้านะครับก็ขับขี่กันไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้รถค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะครับเปิดตั้งแต่ 5:00 ถึง 2:00 นะครับที่นี่จุดแรกที่เราแวะพักกินข้าวกันนะครับจุดนี้9คันไม่คิดนะฮะผู้นำทริปลาวของเราปาเวศปาเวศเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ปาเวศ F850GS เอกใจทริปแรกสวยงามนะฮะพี่เหวิน 5,002 พีสเอพี่ต้นอัฟริกาทวินดีๆนะครับ
สาวคนเดียวของคลิปนี้ V650 พี่อู๊ด S1XR ชายแอฟริกาทวินพี่น้อย ER6N กำลังแพร่บลูทูธกันอยู่กินข้าวเช้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปเดินทางต่อนะฮะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณช่วงอ่างทองนะฮะมีทำถนนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับกั้นไป2เลนนะฮะเหลือแค่2เลนจาก4เลนก็รถก็จะติดนิดนึงนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับมุ่งหน้าไปกำแพงเพชรนะครับอีกร้อยกว่าโลกำแพงเพชรแสดงว่าอีกประมาณเกือบ300โลก็จะถึงตากแล้วถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับ10:30แล้วดูนะฮะจะคล้ายๆกับรูท12ที่เขาค้อเลยนะครับแต่ว่าเส้นนี้ระยะทางจะยาวกว่านะฮะถนนสวยมากไปครับติดตามชมเลยเรามาเจอเหมือนจะเป็นด่านตรวจนะฮะเส้นกำแพงเพชรนะฮะแต่ไม่มีตำรวจอยู่ที่ด่านนะฮะมาถึงจังหวัดตากแล้วนะครับตอนนี้11:30เริ่มเมื่อยตูดนะฮะตอนนี้มาถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังแม่สอดแล้วนะครับเพิ่งรู้ว่าถนนเส้นนี้คือถนนเส้น12กลางให้ด้วยเพราะว่าบางทีรถ
บรรทุกชอบกินเลนมานะฮะก็ยังมีบางช่วงที่ยังมีบางช่วงที่ยังไม่เสร็จนะอย่างเงี้ยนะผิวอาจจะเสร็จไปแล้วแต่ว่ามาซ่อมผิวถนนนะฮะต่อไปจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยพม่านะฮะก็คือจะเป็นสะพานที่ข้ามไปฝั่งพม่าเลยนั่นแหละตอนนี้ก็มาถึงร้านขนมจีนนะฮะขนมจีนขยุ่มนะครับร้านคุณน้อยอยู่ในตัวอำเภอแม่สอดเลยนะครับก็เรามาถึงแม่สอดสายโบไปเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยป่ะนี่ร้านขนมจีนขยุ่มร้านคุณน้อยนะครับคนเยอะนะครับไบเกอร์11คันนะครับยังไม่ครบนะยังขาดอีก3คันที่นำไปก่อนเดี๋ยวจะไปเจอที่แม่ละมาดเลยตอนนี้ก็กำลังออกจากร้านข้าวนะครับร้านขนมจีนครัวคุณน้อยมาถึงบ่ายโมงครึ่งอาหารหมดแทบจะทุกอย่างนะฮะครบถ้วนเรียงอีก186กิโลนะครับนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนะฮะอากาศเริ่มเย็นๆนะครับนี่เรามาถึงด่านตรวจนะครับด่านตรวจอ้าวหยุดตรวจแล้วทำไมตรวจต่อเอ้ยไม่ใช่เจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นก็เป็นช่วงที่พี่ๆน้องๆเราเริ่มจะขี่กันชิวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวขวาทางนี้จะไปอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับน่าจะใกล้ถึงรีสอร์ทเราแล้วหน่วยซีลระบายความร้อนหน่วยซิลระบายความร้อนนะครับหรือปิดลิฟต์อีกแล้วผมมีอะไรร่วงไปหรือเปล่าชื่อนะครับ
คือวีต้อม 150,000 โลนะครับโอ้โหรถพี่เอ Red Bull 150,000 แล้วพี่เอนะไปโอ้โหยิ่งมาดูเราดูต้นมาซูมสายไฟด้านนี้ครับไม่ต้องเลยครับว่าโอ้โหดูสายไฟตรงนี้ฮะเดินช่างไฟเดินสุดยอดเลยครับเนี่ยฮะโอ้ปล่อยปลายด้วยฮะช่างไฟครับรถช่างไฟยอดสุดยอดนี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันค่าเต็นท์คิดยังไงนะครับคนละ50บาทต่อวันต่อวันอย่างละ50ราคาบ้านล่ะครับบ้าน350ต่อวันทำลมนะถูกมากดูบรรยากาศตอนเช้ามาจะเสียงนี่มันย้อนแสงจ่ายแค่ร้อยเดียววิวหลักล้านวิวหลักล้านจ่ายหลักร้อยอ้าวดูซิลหัวหน้าทิพย์ครับหัวหน้าทิพย์มีจุดให้แช่น้ำด้วยแช่น้ำกินเบียร์นี่โอ้โหสุดยอดเลยพี่ใจเย็นครับพี่ว่าจะแช่น้ำหน่อยโซนบ้านพักบรรยากาศของห้องพักที่นี่นะครับเป็นบ่อฟูกนะครับแล้วก็มีมุ้งเป็นบ้านไม้นะครับห้องน้ำในตัวมีระเบียงหน้าบ้านให้อ้าวว่าไงครับวัยรุ่นออนเซนอยู่สปาด้วยว่าไงครับออนเซนน้ำไหลตลอดเป็นไงพี่บรรยากาศสุดยอดเนี่ยสุดยอดนะธรรมชาติด้วยเต็นท์ร้อยแล้ววิวร้านวิวร้านโอ้โหเต็นท์หลักร้อยวิวร้านเป็นไงผู้จัดพรุ่งนี้พาไปไหนพรุ่งนี้ไปล่องเรือครับพรุ่งนี้ไปตีหม้อคือเฮ้ยไม่มีไม่ต้องไปตืดเดี๋ยวเฟิร์นดูพรุ่งนี้ไปล่องเรือครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับ